เรื่องแซ่บยืนหนึ่งต้องกดติดตาม YouTube วันบันเทิงเข้าไปสับตะไคร้กันเยอะๆแฮ่สับตะไคร้ครับผมเห็นตามคลิปเหมือนที่ทุกคนเห็นก็น่าตกใจอ่ะเพราะว่าเขาก็จอดอยู่เขาเฉยๆแล้วก็เป็นอะไรที่ก็น่ากลัวนิดนึงเพราะว่าพวกอันนี้ลงมาแล้วก็แบบเรียกร้องเลยแล้วก็แบบแล้วก็อารมณ์ขึ้นมากเราโดนเข้าอ่ะรถติดนะพี่นะผมขอโทษไม่ขอโทษขอโทษไม่ได้ขอโทษไม่ได้ยังไงพี่ประกันผมว่ายังไงผมไม่ได้พูดขอโทษได้ไหมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าวันนั้นก็คือเป็นแค่คุณพ่อกับคุณแม่สองคนที่ขับรถอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเรามารู้อีกทีนึงตอนที่เขากลับถึงบ้านเขาก็บอกว่าเดียเปิดกล้องให้หน่อยเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยให้น้องสาวทุกคนเปิดแล้วก็เห็นตามคลิปเหมือนที่ทุกคนเห็นก็น่าตกใจอ่ะเพราะว่าเขาก็จอดอยู่เขาเฉยๆแล้วก็เป็นอะไรที่ก็น่ากลัวนิดนึงเพราะว่าพวกอันนี้ลงมาแล้วก็แบบเรียกร้องเลยแล้วก็แบบแล้วก็อารมณ์ขึ้นมากซึ่งเรียกรู้สึกว่าอย่างน้อยคุณพ่อคุณแม่ได้กลับมาบ้านแล้วก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าทุกคนที่ขับรถควรจะต้องมีสติตลอดเวลาแล้วก็คือป้าเนี่ยก็ตอนนั้นอาจจะแบบแฮปปี้ร้องเพลงห้องนอกหน้าต่างแล้วก็ไม่ได้สังเกตอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็มารู้อีกทีนึงก็เฮ้ยเราชนเขาหรออะไรเงี้ยไม่รู้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าทุกคนที่ขับรถจริงๆติดกล้องหน้ารถก็จะดีมากแล้วก็ต้องมีสติเพราะมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเกี่ยวกับเราเองตอนที่แบบทราบข่าวพ่ออย่างเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างตกใจก่อนไหมก็แน่นอนคือแบบตกใจอะว่าเฮ้ยทำไมพ่อเดียเขาไม่ได้เป็นคนชนแล้วทำไมเขาถึงลงมาแล้วแบบของขึ้นอะไรได้ขนาดนั้นก็อันนี้เดียก็ไม่แน่ใจว่าเจตนาเขาคืออะไรอะไรเงี้ยแต่คือเราก็เห็นตามคลิปเหมือนที่ทุกคนเห็นอะค่ะแล้วเราไม่ได้คิดจะดำเนินคดีหรือจะต้องอะไรเดี๋ยวก็มีถามคุณพ่อแล้วอะไรเงี้ยคุณพ่อเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเขาก็อยากอยู่แบบสงบไม่ได้อยากจะมีเรื่องกับใครหรอกอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ออกมาปลอดภัยอันเนี้ยก็พอแล้วแล้วเราก็ไม่ได้คือรถมันก็ไม่ได้เป็นอะไรจริงคือรถมันดีตรงที่ว่าแบบรถเมย์เขาก็มาใช่ต้องขอบคุณที่รถเมย์เพราะว่าคือกล้องตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่พยายามเปิดแล้วก็ยังเปิดไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าเราชนเขาเขาเสียหายทั้งที่แบบรถก็จริงๆไม่มีรอยอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ที่รถเมย์เขาก็มาจอดข้างๆแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เขาอ่ะชนคุณไม่ได้ชนเขาคุณพ่อเด็กเลยอ๋อล้อโอเคเดี๋ยวไปพยายามเปิดดูกล้องก่อนอะไรเงี้ยเขาก็พยายามเปิดแล้วก็ยังเปิดไม่ได้คือคุณพ่อยอมรับผิดแต่ตอนนั้นว่าตัวเองผิดซะงั้นอย่างเงี้ยหรอประเด็นคือตอนนั้นรถติดมากแล้วก็คุณพ่อก็เห็นว่าแบบลงไปดูแล้วคือรถมันไม่ได้เป็นอะไรรถไม่ได้มีรอยอะไรแล้วคุณพ่อเขาก็แบบอยากรีบกลับบ้านเพราะมันก็แบบกลางคืนแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อยากกลับไปหาเดมี่อะไรก็ไปหาหลานเลยก็เขาก็เลยเดี๋ยวแบบไม่มีอะไรมากที่ขอโทษเขาก็อยากจะรีบกลับไม่อยากให้แบบมีเรื่องมีราวอะไรเงี้ยแต่ว่าฝั่งนู้นคือแบบไม่ได้นั่นเนี่ยเสียหายอะไรหลังจากเราโพสต์ไปมีเขามาติดต่อหรือว่ามีฟีดแบคอะไรกลับมาไหมก็ไม่ได้คุยอะไรคุยเรื่องจบไปแต่วันนั้นเลยเหรอคะคือเรื่องก็จบจากที่เดียบอกค่ะก็คือพอจะเรียกประกันอะไรทุกอย่างก็คือเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปละกันก็เลยเราก็แบบโอเคก็อย่างน้อยก็คุณพ่อคุณแม่ก็กลับมาแบบปลอดภัยถือว่าโชคดีคือดีที่คุณพ่อเดียใจเย็นอ่ะคือเดียก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติคุณพ่อเดียแบบร้อนขึ้นด้วยจะเกิดอะไรขึ้นเดียก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้คือคุณพ่อกลับมาแล้วปลอดภัยทั้งคู่แล้วก็ไม่ได้แบบรถก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็เลยโอเคไม่ได้คิดว่าแบบจะดำเนินคดีอะไรคือคนก็ชื่นชมคุณพ่อมากเหมือนกันในคลิปคือถ้าได้อยู่ในสถานการณ์นั้นได้ก็บอกป้าอย่าลงไปแต่เราไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยก็คือถือว่าโชคดีค่ะที่ไม่เป็นอะไรมากกว่านี้อยากจะบอกอะไรสังคมกับคนแบบนี้นะที่แบบแบบอาจจะหัวหมอด้วยคือต้องบอกว่าทุกคนต้องคือเราต้องใช้ถนนร่วมกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติตลอดเวลาแล้วก็คอยแบบระวังเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันมันเกิดขึ้นได้เสมอโควิดจะกลับมาอีกแล้วค่ะโควิดกลัวไหมน่ากลัวมากก็จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบรอบทั่วโลก
เขาก็ยังเจอปัญหาอยู่นะคะแต่บ้านเราก็ถือว่ายังรับมือกับสถานการณ์ได้ดีอยู่เพราะมันก็ไม่ได้แพร่ระบาดในแบบหลักที่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดิคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือใส่แมสระวังให้มากที่สุดล้างมือบ่อยๆอย่าไปในที่ที่แบบว่าคนเยอะแออัดอะไรเงี้ยก็คือ social distancing แล้วก็ทำตามไกด์ไลน์ที่มีมาตลอดดิคิดว่าก็น่าจะช่วยได้ในระดับนึงอย่างตัวเดียวเองแล้วเราเคยเป็นเนี้ยค่ะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมากง่ายได้ง่ายกว่าคนอื่นไหมครับคืออันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าแบบเป็นแล้วเนี่ยเป็นอีกได้ไหมแต่โดยทฤษฎีแล้วก็น่าจะเป็นอีกได้แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าไอตัวที่เป็นแอนติบอดีในร่างกายเราเนี่ยมันสามารถสู้กับเชื้อโรคได้เร็วกว่าครั้งแรกที่เราติดหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือยังไงก็ต้องระวังแล้วก็ไม่อยากติดรอบสองอะค่ะ